สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทักษิณคุยกับคนไทยเป้าหมายเพื่อหาทางออกวันที่9สิงหาคมที่ Instagram ของโอ๊ตพันธองแท้ชินวัตรบุตรชายคนโตของอดีตนายกทักษิณชินวัตรได้โพสต์ข้อความระบุว่าช่วงที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณพ่อผมให้ความสำคัญกับการชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนเสมอครับจะเห็นได้จากรายการนายกทักษิณคุยกับประชาชนซึ่งณเวลานั้นถือเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่นายกรัฐมนตรีของไทยมาจัดรายการออกสื่อเพื่อสื่อสารกับประชาชนโดยตรงเป็นประจำทุกสัปดาห์นอกจากข้อมูลที่ชัดเจนจะถูกสื่อสารตรงไปถึงพี่น้องประชาชนโดยตรงแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่คุณพ่อให้ความสำคัญไม่แพ้กันคือการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยคุณพ่อจะจริงจังในเรื่องการรับฟังเสมอคุณพ่อเคยรับสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาร้องทุกข์ด้วยตนเองเพราะเชื่อว่าการสื่อสารที่ดีที่สุดคือการสื่อสารสองทางไม่ใช่พูดอย่างเดียวไม่รับฟังเสียงประชาชนภาพที่ผมนำมาลงนี้เป็นภาพตัวผมและน้องๆได้เห็นมาตลอดทั้งภาพเบื้องหลังการเตรียมตัวและการเดินทางไปเพื่อสื่อสารกับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นการไปพูดคุยกับกลุ่มประชาชนที่ประสบปัญหาในท้องถิ่นต่างๆจนถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะพูดคุยใน Clubhouse ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่คนรุ่นใหม่นิยมใช้ในการสื่อสารแบบ Two-way Communication มาช่วงนี้ถึงแม้ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรแต่เมื่อประเทศชาติเกิดวิกฤตคุณพ่อผมซึ่งอัปเดตตัวเองโดยเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆในโลกตลอดเวลาก็อยากที่จะนำความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ต่างๆมานำเสนอให้กับประเทศไทยซึ่งน่าจะเป็นทางออกที่ทำให้วิกฤตปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นสามารถบรรเทาเบาบางลงได้ด้วยความที่คุณพ่อชอบที่จะฟังเสียงประชาชนเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นและเห็นว่าข้อเสนอแนะของประชาชนคือทางออกและเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้ามาพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกับคุณพ่อได้คุณพ่อผมเตรียมเปิดพื้นที่ให้พี่น้องได้มาแลกเปลี่ยนความคิดมุมมองให้ข้อเสนอแนะและร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศไทยกับการสื่อสารช่องทางใหม่เตรียมพบกับ#ทักษิณ Official เร็วๆนี้ครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ